มีผู้ชายคนหนึ่งบอกผมเนี่ยก็ทำงานแลกเงินใช้แรงงานชีวิตก็ไม่ได้สุขสบายทำไมผมไม่ได้เงินหมื่นทำไมชาวบ้านเขาได้เงินหมื่นแม่ได้ผมก็เลยไปขอเงินหมื่นกับแม่แม่บอกไม่ให้ทีนี้เจ้าตัวก็เลยประชดด้วยการไปดื่มเหล้าครับแล้วพอเมาได้ที่เนี่ยครับเผาบ้านเลยเฮ้ยเนี่ยเผาบ้านแบบนี้เลยเอ้าสุดท้ายเงินหมื่นไม่พอจะซ่อมบ้านนะจะอยู่ไหนอ่ะทีนี้ก็นี่ไงนี่คือปัญหาที่ตามมาหลังจากที่สางเมาเศร้าไปก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยกันดับไฟนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกับบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่7ที่ตำบลตาเป๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติของบุรีรัมย์แล้วบ้านนะคุณผู้ชมไฟมันไหม้หนักขนาดนี้สุดท้ายไม่เหลืออะไรนะครับบ้านไม้ด้วยเห็นไหมครับเป็นเชื้อเพลิงหมดเลยเนี่ยดับไฟอยู่ชั่วโมงหนึ่งสุดท้ายดับไฟได้แต่บ้านก็ไปหมดแล้วนะครับเสียหายหมดเลยคนที่เผาบ้านชื่อว่านายจตุรงค์ลูกชายของที่บ้านนี่แหละนี่ยังเมาอยู่เลยตอนที่เจอเนี่ยยังเมาอยู่เลยคุณผู้ชมแล้วก็ยอมรับด้วยว่าใช้ไฟแช็กจุดเผาบ้านตัวเองทำไมพี่ไอ้นี่ไงครับสาเหตุของต้นเพลิงทำไมครับก็ทำเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เงินหมื่นเหมือนคนอื่นทุกวันเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยออกไปรับจ้างใช้แรงงานแลกเงินมองไปข้างบ้านมองไปที่ไหนทำไมมีแต่คนได้เงินหมื่นครับมีแค่ตัวเองที่ไม่ได้เงินหมื่นจากรัฐบาลครับเขาได้เงินหมื่นเขาอยู่สนุกสนานแต่ผมเนี่ยสลึงหนึ่ง5 บาท10 บาทผมต้องยันเงินแรงกายถึงจะได้ยินได้อยู่มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้พี่เนี่ยไม่อยู่ในเกณฑ์ในการได้เงินหมื่นนะครับใช่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ไปผูกบัญชีหรือมันมีข้อมูลอะไรผิดพลาดเพราะถ้าดูจากสภาพแล้วเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในเกณฑ์ได้เงินหมื่นเหมือนกันทีนี้เนี่ยหลายๆคนนะคุณผู้ชมถ้าไม่ได้เงินหมื่นเนี่ยอย่าคิดน้อยใจทำอะไรแบบนี้ตรวจสอบก่อนว่าสิทธิ์ของเราเข้าเกณฑ์ไหมครับถ้าเราเข้าเกณฑ์ทำไมเรายังไม่ได้ไปติดต่อนะไม่ใช่ทำแบบนี้เพราะว่าเผาบ้านไปก็ไม่ใช่ว่าจะได้เงินหมื่นใช่ดีไม่ดีต้องหาเงินหมื่นมาซ่อมบ้านด้วยซ้ำทีนี้เป็นปัญหาหนักไปอีกเพราะตัวของคุณแม่เจ้าของบ้านอายุ80โอ้โหผู้ชมคิดดูสิอายุก็เยอะแล้วมาวันนี้ไม่มีบ้านอยู่แล้วโอ้คุณยายสงสารคุณยายเลยคุณผู้ชมคุณยายเล่าให้ฟังบอกลูกชายมันมาขอเงินจะเอาไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่แม่ก็ไม่มีให้นะครับคุณผู้ชมแล้วคือจะเอาเงินหมื่นที่คุณแม่เขาได้มาเนี่ยเงินหมื่นเขาเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นไงใช่ฮะไม่ใช่ให้ลูกเอาไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่นะครับคุณผู้ชมสุดท้ายแม่บอกโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงเลยหลังจากนี้เบื้องต้นตำรวจนะครับมาตรวจสอบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เลยแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งข้อหาพาตัวของมือเผาลูกชายไปโรงพักให้สางเมาก่อนนะครับฝากหน่วยงานในพื้นที่หน่อยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้น่าสงสารคุณป้าอยู่ที่หมู่7ตำบลตาเป๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์หน่วยงานในพื้นที่ผู้นำชุมชนไปให้กำลังใจแล้วช่วยเหลือใช่ฮะทางช่วยเหลือคุณยายหน่อยนะครับคุณยายท่านอายุเยอะแล้วอย่างน้อยก็ต้องที่อยู่ก่อนเลยนะตอนนี้นะฮะเพราะไม่รู้ว่าคุณตากับน้องยายจะอยู่ที่ไหนคุณแม่ก็ใช่นะฮะว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรกันยังไงนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ